ขุดแชทตุ๊กกี้สุดารัตน์หรือว่าตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านจอดำเนินคดีกับชาวเน็ตงานนี้เนี่ยชาวโซเชียลถล่มแบนจนติดแฮชแท็กขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปแล้วเลยค่ะวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ท่ามกลางความร้อนแรงของกระแสรัฐบาลที่ตั้งข้อหาแจ้งจับดาราที่ออกมาคอเอาจนเหล่าศิลปินดาราและคนดังหลายแขนงเนี่ยออกมาโพสแสดงความคิดเห็นกันสนั่นค่ะแต่ดราม่านี้มาตกที่สาวตุ๊กกี้สุดารัตน์มีการติดแฮชแท็กแบนตุ๊กกี้โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งค่ะได้เผยแชทที่คุยกับสาวตุ๊กกี้หลังตนนั้นไปโพสต์วิจารณ์ใน IG Story แบบดุเดือดถึงปมสาวตุ๊กกี้ออกมาด่านวัดอิสระไกลศีลติดโควิดแต่ไม่ออกมาคอเอารัฐบาลเจ้าสาวตุ๊กกี้ได้พูดในไดเรกต์ IG ว่าขอแคปนะคะเจอกันนะต่อมานั้นก็มีเพื่อนของคู่กรณีแชทไปหาตุ๊กกี้บอกว่าสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กกี้หนูเป็นเพื่อนของ IG คนนี้นะคะคือพี่เขามีการพาดพิงถึงพี่เพื่อนหนูอยากจะขอโทษพี่ตุ๊กกี้ค่ะทั้งนั้นตุ๊กกี้ก็ตอบกลับไปว่าไม่ทันละค่ะพี่ส่งเรื่องไปทางทนายความเจมแล้วและนี่แหละค่ะเลยเกิดเป็นกระแสทำให้เกิดติดแฮชแท็กแบนตุ๊กกี้ขึ้นมานั่นเองและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราได้นำมาฝากกันหากครั้งหน้ามีความเคลื่อนไหวใดๆทางทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะThank you.